วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับในส่วนวันนี้ก็มาถึงนะครับสำหรับกิจกรรมทัวร์ชีวิตด็อกสีรุ้งของอาราทากินะครับเป็นกิจกรรมหลักในเวอร์ชันซีซั่น6นี้นะครับในวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะทยอยเปิดให้เล่นนะครับมันน่าจะไม่เปิดตู้มเดียวเหมือนทุกๆกิจกรรมของเกนชินนะครับเพื่อจะค่อยๆทยอยเปิดให้เราเล่นนะครับเอาเป็นว่าก่อนชมก็ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยและปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวเริ่มมาดูนี่ก่อนเลยแล้วกันเนาะคำว่าที่มากิจกรรมนะครับวันนึงคุณกับไพมอนได้รับจดหมายเชิญมีจดหมายเชิญให้เรานะครับส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีรางวัลจนภัยถึง30แล้วก็ต้องผ่านเควสแผนหลบนี้ออกจากริโทอุโอ้โหนั่นมันเควสในช่วงต้นของอินาซึมะนะครับจำไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเราผ่านบทแห่งทอรัสฉากที่1บทแห่ง1ในใต้ล่าฉากที่2มันก็จะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีขึ้นตรงส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพวก NPC หรือไม่ก็เป็นอีเวนต์กิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นเควสพวกที่ไปเล่นเควสพวกนี้มาก่อนเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เล่นกิจกรรมได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับส่วนกติกาในการของกิจกรรมบอกกับเราว่ากิจกรรมทัวร์ชีวิตร็อกสีรุ้งของอาราทากินะครับจะแบ่งออกเป็น3ทีมด้วยกันทีมที่1นะครับวงดนตรี Extreme Carnival ใช้เครื่องดนตรีเพื่อบรรเลงเพลงอิสระทีมที่2นะครับสอหาของตกแต่งแปลกตารวบรวมไอเทมที่ต้องการตามลิสต์ของ Developerไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเพื่อช่วยเขาสร้างของตกแต่งที่จำเป็นสำหรับสถานที่จัดงานและทีมที่3ทีมสุดท้ายนะครับทุ่งคำนองสื่อใจฟังเพลงฟื้นคืนตัวโน้ตที่หายไปของเพลงและพูดคุยกับผู้ลงไหลในเซกเมนตี้เพื่อเชิญให้พวกเขาเหล่านั้นมาเข้าร่วมงานเทศกาลให้เยอะๆโอเคเลยนะครับปะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกิจกรรมนี้อันนี้จดหมายของอาราทากินะครับที่เชิญเรามาทายดูซิว่าเป็นจดหมายเชิญของใครถูกต้องเพื่อนรักจดหมายไพมอนใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องเป็นฉันที่คิดถึงเธออยู่ในอินสปาร์ตนะสิฮ่าฮ่าฮ่าฉันเพิ่งเจอเพื่อนใหม่ชาวฟอนเทนคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ฟอนเทนมีงานเทศกาลดนตรีที่เรียกว่าทัวร์แสงสีตะการตาด้วยมันทำให้ฉันคิดถึงเทศกาลตีกองร้องโห่ครั้งก่อนขึ้นมาเลยโอ้นานมากแล้วนะพวกเราตีกองร้องเพลงและกินลาเวนเดอร์เมลอนเผาด้วยกันที่เกาะอัมมาแคเนเป็นช่วงเวลาที่งดงามเหลือเกินเพื่อนรักยังไม่ลืมใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ดีก็ลืมเรื่องที่สำนักเช่นเรียวทำงานผิดพลาดและจับตัวฉันผิดซะนะก็จะเป็นอีเวนต์ในช่วงนั้นนะครับพองานครั้งนี้ฉันได้ตัดสินใจว่าฉันกับเพื่อนใหม่คนนี้จะจัดงานเทศกาลดนตรีที่สนุกสุดแบ่งขึ้นโดยมีชื่อทัวร์ชีวิตร็อกสีรุ้งของราทากิโดยมีชื่อว่าทัวร์ชีวิตร็อกสีรุ้งของราทากิแค่ได้ยินชื่อวิญญาณก็ลุกเป็นไฟแล้วใช่ไหมก็ประมาณนึงนะก็อย่าเสียเวลาเลยรีบมาจัดการที่เกาะวัตซึมิสิฉันยังมีเรื่องจะคุยกับเธอเยอะเลยต้องมานะขาดเธอไม่ได้เด็ดขาดคำแถลงแน่นอนว่าไม่ได้ขอให้ชิโนบุเขียนแทนเอาวะอย่าไปเชื่อนะสรุปแล้วคือชิโนบุเป็นคนเขียนจดหมายเชิญสวยตอบรับจดหมายคำเชิญครับไปไหนเอ่ยไปที่เกาะวาตาซึมิอินาซึมะซึบซ้ายสุดตรงนี้โอ้ใกล้กับจุดวาร์ปด้วยดีเลยอยู่ตรงโน้นนะฮะผมไม่ได้มานานนะครับเนี่ยหลังจากที่เคลียร์แมปครบร้อยไปเนื้อเรื่องไม่มาก็โหนานมากบงบอลก็ไม่ได้มาฟาร์มด้วยสินานมากนานมากนี่ไงหุ้ยมีคีต้าด้วยคนอันไหนดูซิเป็นไงมั่งพี่แจ็คแอตแทกโอ้โหคนนี้ชื่อแจ็คแอตแทกเหรอต่อให้เจ้าสักตัวนั้นอยู่ที่เทนชูคาคุพวกเราก็ช่วยพี่ตามหามันให้ได้เอ๊ะหมาหายเหรอน้องอิโตะโอ้โหพี่กับน้องแล้วไปแค่เขาเหลือเท่านั้นสุนัขอะไรเอาวันเรามาแล้วครับเย้ มาแล้วทุกพี่คนนี้ถึงพวกเธอแทบตายแน่คนนี้คุ้นหน้าคุ้นตามากเลยนะครับเดวอลล็อกดาวอลล็อกใช่ไหมไปดนตรีจากฟอนเทนชื่อว่าพี่แจ็คแอทแทกอ๋อแสดงว่าไอ้ดาวอลล็อกนี่เป็นฉายาใช่ไหมแต่ชื่อว่าพี่แจ็คแอทแทกนะฮะงั้นโอ้ลุงเดวอลล็อกแท้เป็นคุณนี่เองดีใจที่เจอทั้งสองคนนะตั้งแต่จากกันในเทศกาลเลทเทิร์นไลท์ทุกอย่างเอาดีไหมก็พักใหญ่นะครับก็ไม่เลวนะทำไมคุณกับอิโตะถึงมาเจอกันได้ล่ะเนี่ยหรือว่ากำลังร่วมมือกันการทัวร์แสงสีตะการตาลาเวนเดอร์เมลอนแคทเธอพูดได้ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเปลี่ยนชื่อใช่ไหมยังไงหรือว่ามีชื่อใหม่นี่โคตรเจ๋งเป็นการผนึกกำลังของฉันกับพี่แจ็คแอทแทคเอาวะอะไรล็อกอาราทากินะคนเลี้ยงวัวอย่างนายก็เข้าใจล็อกแอนวัวด้วยเหรอเออแต่ว่าสไตล์ของอิโตะก็ได้อยู่นะผมว่ามีความเป็นพังๆอยู่นะเออน่าจะได้ดิ้งดิ้งดองเดี๋ยวดาดิ้งดิ้งดองไม่ใช่ละเราไปเริ่มเมลอนแค่เอ้ยเธอเองก็อย่ามัวทำทื่อมาลือฮะเ
ทำทื่อมะลือได้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวผมอ่านผิดวะเนี่ยเธอเองก็อย่ามัวทำทื่อมะลืออะไรวะเนี่ยอะไรคือทื่อมะลือไปค้นหาเพลงร็อกแอนด์โรลของตัวเองซะเถิดนะลาเวนเดอร์เมลอนครับคนทื่อมะลืออะไรคือคนทื่อมะลือผมต้องไปค้นมั้งเนี่ยก็อะไรคือทื่อมะลือใครแปลวะเนี่ยงงว่ากันว่าก่อนหน้านี้เกาะนารุคามิกับเกาะอาราซามิเคยมีสงครามเกิดขึ้นครั้งนึงใช่ไหมใช่สงครามเอ๋ยสงครามแกมันไม่ร็อกเลยเป็นเรื่องเสียดายมากๆที่พวกสิ่งมีชีวิตตัวน้อยส่วนมากต้องได้ผลกระทบอย่างพวกอีกาบางเกะไดโนกิวิเชลทีฟพวกมันโดนได้รับบาดเจ็บก็จริงในสายตาของนักดนตรีร็อกแอนด์โรลอย่างเราชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่มีความสำคัญสุนัขที่ตามหาอยู่ใช่ไหมซองยินจาคุ้นให้เหมือนเราเคยเจอปะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ไหมไม่ฮะสตอนได้รับบาดเจ็บนะครับโอ้แต่มันก็นานมากแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องไปตามหาอ๋อใช้เรื่องนี้นะครับที่หมาเจ็บไม่ใช่ใช้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดการเทศกาลดนตรีตามทีมอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ภายหลังฉันกลับเกิดความขัดแย้งกับนักลงทุนเรื่องนั้นฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันหลังจากนั้นเห็นว่ากันว่าพวกเขาเจอเรืออับปางและยกเลิกแผนเดิมแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นแหละที่จริงนักลงทุนคิดว่าผลตอบแทนจากการนี้ต่ำเกินไปอีกอย่างดูเหมือนพวกเขาจะกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงอื่นดีความเสี่ยงอื่นเหรอฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางทีก็เป็นความเสี่ยงที่มีแต่พวกคนที่มีโมราเยอะมากความเสี่ยงของนักลงทุนใช่ไหมลูกพี่คนนี้เห็นด้วยโมรายิ่งเยอะจิตวิญญาณนอกแอนโดก็ยิ่งน้อยลงจิตวิญญาณในการโยกไปโยกมาแล้วก็กิ้งไปข้างหน้าอย่างไรล่ะเอาทุกคนมีจิตวิญญาณนอกแอนโดกันหรือยังตำแหน่งของเจ้าพวกนั้นถูกลูกพี่คนนี้ยึดแล้วยังไงล่ะหยุดพูดจาโมเมนต์ได้แล้วคนเลี้ยงโมเมนต์นายมีโมราเยอะเท่าไหร่กันเชียวถึงมานั่งตำแหน่งเป็นนักลงทุนเนี่ยฉันเชื่อน้องอิโตะเขาบอกว่าแก๊งรากิเป็นแก๊งที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ทรงพลังอีกทั้งยังได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและอีกด้วยใช่ไหมใช่ปะเนี่ยลุงดับหลักนี่คุณฟังการบันทึกคดีการจดทะเบียนหรือเปล่าจะไม่ถูกแก๊งรากิเชียวนะตอนนี้สิ่งที่ลูกพี่คนนี้พูดสามารถเอาไปใช้กับสำนักมหาอำนาจได้ด้วยซ้ำจริงเหรอโอ้ยจริงปะเนี่ยลาเวนเดอร์เมลอนแคทขยับมาสงสัยใช่ไหมเจ้าพ่อบ้านไรเทียมทานหนึ่งสำนักยาชิโร่รู้จักใช่ไหมจะโทรมานั่นคุณลูกพี่คนนี้ว่าพี่น้องโทรมาเขาจะเรียกทุกคนอยู่หรอปะไหนจะได้พลคนนั้นของสำนักเทนเวียวเทนงูไหนจะได้พลคนนั้นของสำนักเทนเวียวเทนงูคู่โจคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่จนอาจถึงขั้นยอมตายเพื่อกันได้เอาวะถ้าสงสัยเชมัสว่ายอมตายเพื่อกันหรือจะเอาชีวิตกันแน่นั่นสิก็ไม่มีคนที่รู้จักสนิทอะไรมากนักแต่พวกเขายังต้องพึ่งพาค่าปรับของแก๊งราทากิเพื่อสร้างรายได้วัดเดี๋ยวค่าปรับภาษีมั่วที่ว่าเอาอีกแล้วอย่างเซียนการ์ดอายะโตะเป็นเซียนการ์ดเหรอผมเพิ่งรู้แต่คำกล่าวที่ว่าที่ใต้อายะโตะที่เหนืออิโตะเดี๋ยวนะนอกจากตุ๊กพี่คนนี้แล้วในนาซูมะไม่มีทางหาใครมาเทียบเคียงพี่อายะโตะได้อีกมั่วอีกอะมั่วตัวแล้วยังมีลูกค้าจิ้งจอก VIP ของแผงราเมนยูคิโอในศึกชิงแชมป์ราเมนก็มีแค่ฉันเพียงคนเดียวที่เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของหล่อนพูดถึงใครจิ้งจอกและเอ๋เหรอแล้วก็เทพที่โดดเดี่ยวในเทนชูคากุคนนั้นด้วยพวกเธอก็รู้สินะน่าจะหมายถึงประเด็นปะการที่เห็นงานที่ลูกพี่คนนี้เป็นคนจัดเป็นความปรารถนาชีวิตของหล่อนเลยนะมั่วตัวอีกแล้วในงานเทศกาลดนตรีโหร้องครั้งก่อนสำนักเทนเวลกังวลว่าหลังจากที่ท่านโชคุนของพวกเขาเข้าร่วมมันจะไม่สนใจงานบ้านงานเมืองพวกงานถึงได้เชิญลูกพี่คนนี้ไปความบันเทิงอยู่2วันเลยเจ้าหมอนี่ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันนายเองก็ใกล้ได้เป็นนายพลแล้วสินะนายพลเลี้ยงวัวนายพลเลี้ยงวัวถึงฉันจะฟังออกว่ามันเวอร์เกินไปหน่อยแต่ไม่ว่ายังไงน้องอิโตะก็แก้ปัญหาเรื่องสถานที่จัดงานได้จริงๆฉันขอบคุณเขาเลยล่ะเรื่องก็น้อยมีคุณค่าให้พูดถึงด้วยซ้ำสถานที่ดีแบบนี้ต้องให้พี่โกโร่ช่วยอนุมัติอยู่แล้วนะพี่โกโร่เก่งกว่าอิโตะอีกเหรอไปพวกเราไปขอบคุณเขากันเถอะนับกันยังไงหรือว่าเป็นงานอารมณ์แบบเรียกพี่เฉยๆหรือเปล่าแง่สิก่อนหน้านี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนายพลของกองทัพต่อต้านแต่ไม่คิดว่าตัวตนของเขาจะไม่เรียบง่ายขนาดนั้นเขายังมีตัวตนอื่นอีกตัวตนอื่นคุณฮินะอ๋ออะไรเล่าจะเสียงดังไปทำไมที่คุณฮินะเป็นคนบอกเองนะในเทศกาลตีกองร้องโห่ครั้งที่แล้วจะได้รับคำสั่งจากสำนักเทนเวลเพราะงั้นครั้งนี้เลยตัดสินใจย้ายไปที่ที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์มายุ่งอย่างเช่นที่นี่กลัวโดนสั่งปิดเพราะงั้นเลยเขียนจดหมายไปสอบถามคุณฮินะว่าเธอรู้ไหมว่าถ้าอยากจัดกิจกรรมบนเกาะวาตาซึมิต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเธอตอบกลับฉันอย่างรวดเร็วบอกว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากนายพลแห่งเกาะวาตาซึมิในบอกว่านั้นมีชื่อว่าโกโร่เรียบร้อยฮะที่แท้พี่โกโร่ก็เป็นนายพลของเกาะวาตาซึมิทั้งหมดนี่เองฉันตกใจแทบแย่แน่ที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองนายคิดว่าตัวตนของนายพลมีหลายคนกันเหรอเอ๊ะไม่ใช่ว่าแต่หนูก็มีนายพลไม่ใช่เหรอเรียกว่าหัวหน้างั้นเหรอเอาเถอะยังก็เถอะถ้าไม่ใช่เพราะคุณฮินะล่ะก็ฉันคงต้องมืดแปดด้านอยู่แล้วเนี่ยฉันคงต้องมืดแปดด้านอยู่แน่ๆนี่มันด็อกแอนด์ด็อกสุดๆไปเลยสนุกดีวะพอพูดถึงตรงนี้เพื่อ
ื่อนรักฉันเพิ่งได้ขึ้นมาได้ว่าฉันได้กับพี่โกโร่ไว้อยากจะถามเรื่องสุนัขตัวนั้นน่ะเพราะงั้นเราต้องขอตัวก่อนให้เราไปสรุปกับงานนะครับอ๋อต้องรอเวลาอยู่ใช่ไหมในการจัดเตรียมงานเพื่อนรักต้องแรงสรุปนะฉันขอตัวก่อนละโอ้เหมือนไฟเลยนะไฟแรงจริงแล้วกันทางและไพมอนนึกมาเป็นแบบนี้งั้นฉันจะพาพวกเธอไปที่โซนซ้อมบทตีก่อนละกันอ๋อเราก็ร่วมแสดงด้วยเหรอโอ้ยเจ๋งมาแล้วครับผมกิจกรรมเดย์วันน่าตื่นตาตื่นใจสุดๆไปไหนดีโอ้ยตีกองไหนมุมซ้อมที่นี่แหละฉันได้เตรียมโน้ตเพลงและเครื่องดนตรีจากที่ต่างๆเอาไว้แล้วรวมถึงฮอร์นที่เช่ามาจากฟอนเทนด้วยทุกคนสามารถเล่นเพลงตัวเองชอบได้เต็มที่เลยนะถ้าจนเหนื่อยแล้วล่ะก็ทางนั้นคือโซนเผาลาเวนเดอร์เมลอนตามที่น้องอิโตะบอกลาเวนเดอร์เมลอนไปหาสไตล์ร็อกแอนด์โรลอย่างนึงว่าไงอยากลองดูหน่อยไหมได้เลยครับเดี๋ยวฉันไปแทนตามอำเภอใจที่อิโตะน่าจะเดินไปไกลแล้วมั้งถ้าเขาได้ยินล่ะก็จบเฮแน่ลุงเดวารักรีบพูดเรื่องอื่นเถอะยังมีเรื่องให้เล่นอีกใช่ไหมยังมีอะไรให้เล่นอีกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวสิพวกเรายังวางแผนที่จะเชิญผู้ที่รักในดนตรีมาอีกมากมายและจะรวบรวมของต่างๆให้มากขึ้นจะได้ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามยิ่งขึ้นแต่มันยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหลังจากให้ฉันเล่าเรื่องสุนัขตัวนั้นแป๊บเดียวพวกแก๊งราทากิก็หันไปสนใจสุนัขแล้วมีเพียงคนหนูที่ชื่อกุกิชินบุคนนั้นยังส่งจดหมายเชิญตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยครับผมชินโนบุแบกแล้ว นอกจากชินโนบุแล้วไม่มีใครในแก๊งโอทากิที่รู้งานหรอกนะแต่พวกเราเองก็ไปช่วยกันเถอะเห็นแก่ชินโนบุพวกเราจะปล่อยให้กิจกรรมครั้งนี้ผิดเพี้ยนไปไม่ได้นะได้เลยเพื่อชินโนบุครับมาผมได้เวลาไปช่วยงานแล้วฮะทำให้เสร็จภายใน5วันหลังจากนั้นก็สามารถเริ่มงานเลี้ยงฉลองเทศกาลครั้งสุดท้ายได้แล้วรอบเดียวนะเดี๋ยวฉันจดลิสต์รายการที่ต้องหาให้แล้วกันแบบนี้จะได้สะดวกสำหรับพวกเธอมากกว่าเอาได้เลยครับจึงสิเขาแอบบอกไว้หน่อยละกันน้องอิโตะวางแผนจะขึ้นน้องเพลงบนเวทีเอาว่ะกลัวว่าจะดับไม่เกิดซะด้วยเขาต้องตะโกนว่าไพมอนด็อกแอนโดสุดไปเลยแล้วก็ร้องไห้โหยหัวท่าไหมความมั่นใจแบบนี้ของไพมอนเหมาะกับการขึ้นแสดงเวทีจริงๆเหมาะกับการขึ้นแสดงบนเวทีจริงๆใช่ก็แบบนั้นแหละฮิฮิตอนนี้พวกเรารอลิสต์ของลุงเดวัลล็อกกันเถอะทั้งสองคนลองเดินดูรอบๆสิเดี๋ยวฉันจะตามไปที่หลังนะอันไหนดูซิอันนี้คือเวทีหลักใช่ไหมเวทีหลักมีร่มมีโออุปกรณ์พร้อมเลยฮะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อุ้ยเฮโซมาทุกคนเฮโซมาเฉยไม่เจอนานมากชินโนบุก็เฮโซน่าแปลกใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ฉันยังบอกคุณชินโนบุอยู่เลยว่ารู้สึกว่าอีกเดี๋ยวก็ได้เจอพวกเธอแล้วตลอดทางเมื่อกี้โดโอชินชิคาโนอินพูดถึงพวกคุณอยู่หลายครั้งเลยคิดถึงไม่เคยลืมกันแบบนี้ต้องมีเสียงตอบรับแน่นอนแค่สัญชาตญาณน่ะอ๋อชิคาโนอินนี่คือเฮโซใช่ไหมโดชินแค่สัญชาตญาณน่ะสัญชาตญาณฉันชื่อกับการฉันชื่อกับการนึกถึงคนที่สำคัญในเวลาที่จำเป็นโอ้เซนดีนะเนี่ยคิดไม่ถึงเลยนอกจากพวกเราแล้วเฮโซจะเป็นคนแรกที่มาถึงที่นี่ลูกพี่สั่งให้ฉันเตรียมส่งจดหมายเชิญให้สำนักเทนเรียวโดยเร็วที่สุดเขาได้เชิญท่านคุโจซารักกับโดชินชิคาโนอินทั้งสองคนมาเป็นพิเศษแล้วทำไมซารักถึงไม่มาล่ะคงเพราะเธอไม่อยากเจอพี่โตะแน่ๆเพราะในช่วงท้ายจดหมายเชิญเขียนไว้ว่าเทนงูคุโจมาเล่นซูโม่ร็อกไอโนสุดร้อนแรงที่ซากุโนมิยะกับฉันเถอะนะโอ้ใครจะมาเนี่ย ใครจะมาเนี่ยถ้าฉันเป็นท่านคุโจซาระแล้วก็จะต้องผลักลูกพี่ลงจากเซงโนมิยะให้ได้อย่างแน่นอน แล้วคอมเมียก็จะผลักซาระลงไปด้วยใช่ไหมเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งที่อยู่บนหัวของเธอเนี่ยเสียงดังเกินไปแล้วฮ่าฮ่าสรุปก็คือฉันว่าท่านคุโจซาระนิสัยดีเกินไปหน่อยเธอยังมอบลาเวนเดอร์เมลอนเป็นตะกร้าให้พวกเราไปของขวัญด้วยนะนิสัยดีหรอทำไมฉันถึงรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่นะเจตนาแอบแฝงอะไรหรอไอ้ผีบ้าอาราทากิจะมาสู้กับฉันงั้นเหรอในสำนักมีลาเวนเดอร์เมลอนอยู่มากพอแล้วอ๋อคิดมากเกินไปหรือเปล่าจะกล้าเอาไปเป็นของทุกคนในกองปราบปรามนะมีฉันกับโดชินคนอื่นๆที่เคยจับกลุ่มพี่อิโตะแล้วก็เพื่อนร่วมห้องขังของพี่อิโตะด้วยนั่นคือเรื่องดีใช่ไหมติดบ่อยจนเขาจำหน้าได้ใช่ป่ะเพราะงั้นข้าวิพรจากลาเวนเดอร์เมลอนตะการน่าจะหมายถึงว่าเล่นกับพวกเราบ่อยๆนะสินะข้าวิพรแบบนี้อย่าให้ลูกพี่ได้ยินจะดีกว่านะข้าวิพรแบบนี้ข้าวิพรแบบนี้อย่าให้ลูกพี่ได้ยินจะดีกว่านะส่งลาเวนเดอร์เมลอนแล้วแถมยังเจอคนที่อยากเจออีกฉันเองควรจะไปได้แล้วล่ะเฮ้ยโซไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรอวางใจเถอะฉันไม่พลาดงานเลี้ยงฉลองครั้งสุดท้ายฉันไม่พลาดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลครั้งสุดท้ายหรอกแค่ตอนนี้ต้องทำธุระที่ริโทก่อนนะแล้วต้องไปที่โรโทวีก่อนยังต้องไปที่ริโทอีกหรอไปนักเสริมนี่ยุ่งจังเลยนะอ่ะจริงสิเฮโซก็ได้ยินเรื่องสุนัขนินจาในสามรบไหมดูเหมือนว่าจะเป็นที่พูดถึงในริโทนะเอ๋อเจ้าสุนัขนั่นเป็นแรงบันดาลใจของเทศกาลดนตรีครั้งนี้หรอควรชินโนบุเคยแนะนำทีมกับเครื่องราวให้ฉันฟังแล้วล่ะเอาเถอะฉันนึกว่ากองปราบปรามเจออะไรบางอย่างซะอีกแต่จากประสบการณ์ฉันเดาว่านี่เป็นแค่ตำนานในชนบทเท่านั้นไม่ได้มีสุนัขอะไรตั้งแต่แรกผมว่าน่าจะมีนะเป็นอะไรนักเดินทางดูจากสีหน้าของนา
ไงดูเหมือนจะสนใจหน่อยๆสินะน่าสนใจฮะน่าฉันจะลองไปถามๆหน่อยก็แล้วกันยังไงซะฉันก็ต้องไปที่ริโทอยู่แล้วเอ้ยขอบคุณมากเลยครับเกรงใจกันเกินไปแล้วขอให้นายสนใจฉันก็สนใจด้วยทุกอย่างอยู่แล้วเอาแล้วงั้นรับฟังข่าวจากฉันนะไว้เจอกันนะทุกคนอู้นานมากเลยครับที่ไม่เห็นเฮโซนานมากแต่ตัวละครที่เห็นบ่อยๆไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็น่าจะเป็นแก๊งนี้มั้งแก๊งอาทานากิเห็นบ่อยมากโรชินชิคันโฮอินเป็นคนที่เคลื่อนไหวอิสระดีจริงๆเลยนะประเด็นก็ต้องไปส่งจดหมายเชิญต่อแล้วล่ะไม่ว่ายังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคืองานเลี้ยงฉลองเทศกาลครั้งสุดท้ายโอเคแยกย้ายนะครับแยกย้ายแต่พวกเราก็จะชักช้าไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าลิสต์ของที่เตรียมยังไม่เสร็จจะเสร็จแล้วหรือยังโปรดให้รอนานนะทั้งสองคนรับลิสต์นี้ไปสิหลังจากนี้แค่ทำตามลิสต์นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยลุงลุงป่าทุกคนลุยของขวัญที่เราร้อนโอ้นี่ไงนะครับได้ตัวโกโรฟรี1ตัวนะครับรวมถึงนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ฮอนลมลาตีนะครับเป็นไอเทมลิมิเต็ดนะครับจากกิจกรรมนอกนั้นเดี๋ยวนะแต่งเพลงอันนี้คือแต่งเพลงเองสินะเฮ้ยนี่ของที่แล้วปะเนี่ยใช่มั้ยของที่แล้วปะหรือมั่วขึ้นมาหรือมีคนแต่งเพลงแล้วแน่เลยผมว่านะอุ้ยเจ๋งมีของแล้วๆทุกคนมีของแบบปีที่แล้วด้วยไม่ดิกิจกรรมรอบที่แล้วด้วยอ่ะเจ๋งกำจัดเครื่องจักรโบราณอยู่นะเครื่องจักรโบราณต้องมีหมวดหมู่ชัดเจนใช่ไหมเครื่องจักรโบราณ3ชนิดไพมอลคอสตาร์ก2ชนิดเครื่องรางสามชนิดโอเคเครื่องจักรโบราณโอเคมาดูกันสิปามันระบุไม่ได้นะครับต้องเลือกเอาจากอันนี้เครื่องรางเดี๋ยวนะโอเคเริ่มจากเครื่องรางก่อนละกันนะครับรางตรงนี้ไป let's goในโจทย์บอกเครื่องร้าน3ตัวนะครับเครื่องร้าน3ตัวตรงนี้มี2เองไม่เป็นไรมันถึกแปลกๆว่ะผมคิดเองโอเค2ตัวผมไข่ตัวหนึ่งมาเครื่องร้านตัวสุดท้ายโอเคครบแล้วนะฮะต่อไปเครื่องจักรโบราณเครื่องจักรโบราณน่าอยู่ในโหมดที่ไอ้นี่น่าจะเป็นระดับสูงเครื่องจักรโบราณรูนการ์ดนะคิดว่าน่าจะใช่เครื่องจักรโบราณไพมอลคอสตาร์กอันนี้อันเนี้ยเรามาเตะตัวนี้ดีกว่านะครับอาจจะใช่กว่าหรือเปล่าเขาเรียกว่าตรงตามเรฟนะอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะมีประมาณตัว2ตัวได้มั้งเนี่ยโอเคได้หนึ่งตัวเฮ้ยไม่ตีหรอขอแย่ละเฮ้ยหมูมาคนเปลี่ยนพวกนี้แม่เรียบร้อยและอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นไงครับผมตรงนั้นนะข้างล่างตรงนู้นเรียบร้อยครบแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ตายโอเคตายละมาสุดท้ายเป็นไพมอลคอนสตรักนะครับ2ชนิดใช้คำว่า2ชนิดด้วยนะประเด็นน่ะโอเคตรงนี้ความนี้น่าจะใกล้สุดใช้คำว่า2ชนิดหมายถึง2ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเค1ไอ้ตัวนั้นตัวเดียวกันYeah.
โอเคครบนะศพคือ2ตัวหรือมันคนละชนิดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ครบแล้วเดี๋ยวนะครบแล้วยังไงต่อต้องกลับไปที่งานใช่ไหมโอเคครบแล้วนะครับกลับมาตกแต่งสถานที่นะครับตกแต่งเลยครับอันไหนตกแต่งสำเร็จอ่ะฮะดูดีขึ้นใช่ไหมมีแสงเพิ่มวิ่งงานดีงานดีเหมือนมีอะไรให้ติดด้วยอ่ะเราได้บัตรทัวร์สีตะการตามาด้วยนะครับมันจะเป็นหรือว่าไอเทมสำหรับไปแลกของรางวัลในเควสงั้นต่อมาต้องไปทำนี่แล้วนะครับทุกคำนองสื่อใจโอเคตรงนี้มี3คนขอเชิญหน่อยครับเดี๋ยวเซนี่ขอเชิญนะครับมาร่วมงานครับผมอ้อต้องเล่นเพลงเดี๋ยวยังไงอะฟังเขาร้อง1 2 3 4คืออะไรอ่ะเรื่องคนที่เหมาะสมโอ้โหสีแล้วกันเดี๋ยวลองดิโอเคได้อยู่อันที่สองตึ๊ดดึงตึงตึงต้องเป็นลาโอเคต่อไปอันนี้ตึงตึงตึงโซน่าจะใช่นะต่อไปที่4ครับเป็นเสียงต่ำๆนะน่าจะใช่ผมว่าน่าจะใช่นะตามไม่เลยนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยสนุกว่ะอันนี้ชอบขอถึงว่าผู้เข้าร่วมงานอีกคนดังแล้วนะเฮ้ยสนุกว่ะผมชอบจังเลยอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ชอบมากเลยนะมาสวัสดีครับคุณโทโมกิครับผมไม่เพลงมาเล่นให้ฟังด้วยโอ้ยากเหมือนกันเนี่ยตึ้งน่าจะใช่น่าจะเป็นโดแต่งน่าจะโซตึงโอเคลาตรงกลางน่าจะใช่โอ้โหมันจะไก่นะซึมะมาเต็มโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีเยี่ยมไปเลยเอามาไปร่วมงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมคุณยูกิโอฮะอุ๊ยมีเอื้อนด้วยตึงตึงตึงโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีเหลือเลยอ่ะตึง
โอเคผมว่าเป็นมีแล้วกันเป็นมิดึง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 โอเคอันนี้ง่ายเลยดึงอาจารย์นี้ตึ้งมีตึ้งแบบสั้นๆโอเคนะจารย์นี้ทุกคนอันนี้ก็ดีทุกคนชอบไปเลยอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนได้มาแล้วไงต่อทีนี้ส่งมอบได้สวัสดีครับผมมีของมาส่งมอบไปเลยฮะย่าเรียบร้อยต้องรออีก1วันนะครับแล้วก็อีก3วันดูซิเพิ่มอะไรมาผู้เหรอเหมือนมีร้านมาด้วยโอ้เราไปดีลกับร้านมาทุกคนเฮ้ยผมชอบจังเลยอ่ะดีลร้านก็มาเว้ยมาตั้งก่อนด้วยงานยังไม่เริ่มเลยแต่มาแล้วอุ้ยมาจริงด้วยว่ะเฮ้ยผมชอบอ่ะอีเวนต์อย่างเงี้ยโคตรชอบเลยโอเควันนี้ได้แล้วนะครับ200ใบเราได้มา260ใบนะครับเย้ต้องเก็บให้ครบเท่าไหร่800ใบนะครับเพื่อจะได้ตัวโกโร่มาฟรีๆ1ตัวนะครับอุ้ยแต่ผมคาใจเรื่องเพลงผมอยากเล่นเพลงลูกผมเล่นดนตรีหน่อยนี่ไงเล่นได้แล้วมั้งเนี่ยเรื่องดับความยากครับมาสเตอร์ไปเลยรออะไรอ่ะใช่ไหมยังก่อนทุกคนสนุกมากเลยดิคนหนุกคนหนุกต้องลองต้องลองต้องลองความเร็วไม่เป็นผลฮะเดี๋ยวงึ๊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 งโลกมันโลกมันโลกมันไม่เคยเล่น สนุกโคตรสนุกเลยแต่กิจกรรมแรกน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับรอบต่อไปน่าจะอีกประมาณ3วันผมดูก่อนผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าถ่ายไปคลิปมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆจริงๆจริงๆเต็ม10เลยนะครับกิจกรรมนี้รอมานานสนุกมากเลยนะครับโอเคหวังว่าจะชอบกันนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over Top Up รับทั้งเกมราคาถูกสุขภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลยอยู่ใต้คลิปสำหรับวิดีโอนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ